สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห่วงช่วงของเวลาข่าวกับช่วงของรายการแตกในใส่ประเด็นครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณยายเปียกครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะ คุณนัดออเดอร์ฮะครับตัวจริงคือร้อยแท้ค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เรื่องที่คุณยายว่าคุณยายถูกข่มขืนแล้วไปแจ้งความแต่คดีความยังไม่คืบหน้าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรบ้างครับคุณยายครับคือนั่นยายนอนอยู่ห้องลูกสาวผู้เดียวครับประมาณ6ทุ่มจนมันเปิดประตูห้องเขามาปั้มข่มขืนยายครับคุณยายครับจนมากันกี่คนครับจนมันมาผู้เดียวครับยายบ่เห็นหน้ามันดอกมันมืดครับมันเข้ามามันก็บ่ฟังปากฟังไสมือนึงมันก็ปิดปากยายอีกมือนึงมันก็ฮื้อเสือยายอีกมือนึงมันก็ฮื้อชินยายคือเดี๋ยวก่อนครับคุณยายครับค่ะคุณยายว่าโจรมันมาคนเดียวใช่ไหมครับแม่นค่ะแล้วอีกมือหนึ่งมันปิดปากคุณยายใช่หรือไม่ครับเป็นความจริงค่ะอีกมือหนึ่งมันทาหลกเสื้อคุณยายขึ้นใช่หรือไม่ครับถูกต้องมากมากค่ะแล้วมือที่สามที่ถลกผ้าถุงยายขึ้นคือมือของใครครับคุณยายครับมือยายเองค่ะมันเห็ดชายายก็เลยซอยมันว่าท่านใจยายบัดใจฮ้อนครับครับคุณยายครับแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการข่มขืนหรอกครับคุณยายครับคือว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการสมยอมมากกว่าครับและคุณยายจะเรียกร้องอะไรจากโจรหรือครับคุณยายครับยายไม่ต้องการหยังหลายดอกยายแค่อยากให้มันมารับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไรครับคุณยายครับยายคิดว่ายายทองครับเม่นยายบ่มาทองยายกับใครเนี่ยเห็นบ่นี่ทองยายใครไม่รู้คุณยายครับประจำเดือนของคุณยายไม่มานานเท่าไหร่แล้วครับ1 2 3ปีนี้ปีที่5ค่ะซึ่งผมคิดว่าคุณยายไม่ได้ท้องหรอกครับคือว่าสาเหตุที่คุณยายท้องโตน่าจะมาจากคุณยายไม่ได้ขี้มากกว่าครับมาสาวะคุณผู้ชมครับช่วงเวลาข่าวของท่านกับช่วงของรายการแตกในใส่ประเด็นมาได้ผัวจำวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ